น่ารักดีเออน่ารักแพงป่ะขวัญเท่าไหร่ไม่แพงทำชุด 3,000 นี่ไม่แพงมันไงเท่าไหร่นะแต่แพงเราทำชุดเออกระปกเริ่มถูกแบบข้ามไปเฮ้ยแต่ถูกก็มีถูกกว่านี้ก็มีมาจะดูลงให้ Instagramเดี๋ยวกันนี่อย่าเพิ่งประเด็นอะไรใหม่ไปเนี่ยไม่ใหม่ก็เหมือนเรื่องเดิมๆแล้วก็ถามอัปเดตเรื่อยเปื่อยไม่เอาเรื่องแล้วล่ะไม่ก็ถามไงว่าจบหรือยังอะไรยังไงอ่ะเปล่าแหละตอนนี้เป็นยังเรียนหรือยังคะก็จบไปแล้วค่ะก็ขวัญก็ขอโทษแล้วก็แบบปรับในขณะที่ขวัญทำผิดกฎจราจรค่ะก็จะไม่ทำผิดกฎจราจรอีกแล้วก็ส่วนใครรู้ว่าแบบเราทำอะไรไม่ดีก็แต่ละคนก็ปรับปรุงกันไปค่ะตัวเราได้แบบมีไปขอโทษพี่เขาในเฟซบุ๊กอะไรที่ไหมคะขอโทษหนูขอโทษพี่ตำรวจที่หนูไปพูดผิดสอนอมากกว่าที่สอนอพระพาชัยอะค่ะเพราะว่าพวกพี่พวกเราก็ตั้งใจทำงานใช่ไหมแล้วก็เสียชื่อเสียงเนี่ยเราก็กราบขอโทษด้วยค่ะขอโทษไปแล้วแล้วก็ส่วนพี่คนนึงก็ยินดีอยากให้พี่เขาทำปฏิบัติหน้าที่ที่แบบแบบสุภาพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่เขาทำสุภาพขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีค่ะก็คือเรียกว่าจบลงได้ดีจบค่ะจบได้ดีก็ปรับอะไรแล้วยังแม่ไปเสียค่ะก็ถ้าแม่ว่างแม่คงไปเสียให้ค่ะก็เราตีเพื่อก่อนเราไม่ได้ตีเพื่อที่แบบไปทักท้วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรียกว่าโพสไปทำกิจติดตัวเลยไหมแค่จะโพสใส่หน้าอกพบตลอดเพราะว่าไม่เพราะว่าบางทีชีวิตเรามันก็ไม่เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะคล้ายๆเหตุการณ์อะคือมันไม่ใช่อุบัติเหตุคือบางทีเราไม่ได้คิดว่าเราจะขับรถอย่างเงี้ยแต่ด้วยเหตุการณ์กระทันหันเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดกระทันหันอะไรล่วงหน้าที่เราจะแบบอย่างวันนั้นหนูไปช่วยแม่แค่นั้นเองค่ะถ้าหนูไปช่วยแม่แบบช่างคุณแม่หนูก็คงไม่เป็นอย่างเงี้ยหรอกป้าเรียกว่าเหตุการณ์นี้มันให้อุทาหรณ์หรือประสบการณ์อะไรกับขวัญบ้างให้ความรอบคอบมากกว่าค่ะแล้วก็ให้ความรอบคอบแล้วก็ให้สติมากกว่าอย่างเวลาเราไปไหนสถานที่ไหนที่เราไม่คุ้นเคยที่เราแบบแปลกสถานที่เราก็ไม่ควรจะแบบขับรถไปนะตรงนั้นก่อนอาจจะแบบหน้าแท็กซี่หรือว่าให้คนที่ชินทางเป็นคนขับรถเพราะว่าถ้าเราทำผิดกฎจราจรมันก็เป็นตัวอย่างนี่ไม่ดีใช่ไหมคะค่ะเราก็พยายามขับวนไปที่เราแบบคุ้นเคยบ้านเราบ้านเพื่อนโรงเรียนมหาลัยขับไปวนอยู่แค่นี้ค่ะดีที่สุดต่อไปนี้คือแบบในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยเราจะแบบคิดแล้วก็ระวังเวลาลงคือทุกอย่างขอทบทวนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นมันก็มีอะไรที่มันสะเพร่าไปบ้างนะคะแต่ว่าในสิ่งที่ขวัญทำอะขวัญภูมิใจในการที่ขวัญทำเพราะว่าขวัญเชื่อว่าคำพูดเรามันติเพื่อก่อถ้าไม่มีคำว่ามันก็ไม่มีการพัฒนาคือเด็กนักเรียนเวลาโดนคุณครูว่ามันก็ทำให้เด็กนักเรียนดีขึ้นถูกไหมคะหนูก็อยากให้สังคมไทยเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วเป็นไงบ้างเรื่องหัวใจช่วงนี้โสดสนิทโสดสนิทไหมคะยังไม่แอบรักใครอยู่ไหมไม่แอบรักแล้วค่ะเลิกแล้วปล่อยแล้วใช่อ่ะเพราะว่าคือคนเราใช้เวลามันก็เรียนรู้อะไรกันมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างช่วงเวลาที่เรารู้ว่าคือแบบคือเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากกว่าแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเราแล้วก็ของใครหลายๆคนว่าเขาควรจะอยู่จุดไหนมากกว่าเราควรอยู่จุดไหนอันนี้ตัดใจมานานหรือยังสักพักนึงทำไมถึงแบบว่าอย่างไรทำไมเราก็แบบรักตัวเองหรือว่าก็มันก็คงมีเหตุการณ์นึงอะค่ะที่ก็ทำให้เราเรียนรู้มากกว่าว่าเราควรจะแบบที่พักพิงหรือว่าแบบให้คำปรึกษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่เมื่อก่อนเราก็แบบพูดไปที่เขาใช่ไหมแล้วเขารู้ไหมคนที่เราไปแอบชอบเขาที่เขารู้ไหมว่าเราเป็นคนคงไม่รู้อะค่ะเพราะขวัญไม่ได้พูดอะค่ะแล้วก็คืออยู่ๆก็หายไปเลยใช่ค่ะขันโสดมานานแล้วนะใช่ว่าหลายคนก็แบบก็เนี่ยพี่ดูนะถ้าเกิดว่าหนูบอกพี่คนนะว่าแบบหนูเป็นแฟนกันพอถึงเวลาหนูก็ต้องเปลี่ยนแฟนแล้วหนูไปคบคนอื่นเพราะฉะนั้นมันแบบกว่าถึงสักวันนึงวันที่หนูแต่งงานหนูก็แบบโอ้มีแฟนเป็น10 คนมั้งซึ่งมันก็แบบถ้าหนูมีแฟนหนูแต่งงานจริงๆครอบครัวเขาคงไม่ภูมิใจอย่างการที่แบบหนูมีแฟนหลายๆคนมั้งคะหลายคนคงอยากรู้ว่าคนที่ขวัญชอบเป็นแบบไหนลักษณะไหนหนูชอบผู้ชายสุภาพบุรุษหนูชอบคนที่แบบได้ครึ่งหนึ่งของคุณพ่อหนูก็โอเคแล้วค่ะหนูอยากได้รักแท้แบบคุณพ่อคุณแม่อ่ะหนูไม่ได้อยากได้ความรักแบบฉวยโอกาสหรือว่าลุ่มๆดอนๆหรือแบบหรือรักวันนี้พรุ่งนี้ไปเปลี่ยนไปรักคนอื่นไม่ได้อยากได้ความรักแบบนั้นอ่ะไม่อยากที่เปิดใจรักยาวเลยใช่ไหม
ป่ะอ้อมเลยค่ะบอกว่าถ้าสมมุติว่าแบบคบแล้วก็อยากจะยังอยู่ยาวๆเลยใช่ค่ะหนูอยากคบใครเพื่อแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่แต่งงานมีครอบครัวหนูไม่ได้อยากคือหนูเชื่อว่าคนเราทุกคนเป็นแบบนี้ค่ะคือแบบไม่มีใครคบเพื่อที่แบบอยากจะเลิกกันหรอกแต่ว่าหนูก็ไม่ได้อยากจะเรียกใครสักคนนึงว่าเป็นแฟนกันในลักษณะคำที่ง่ายเกินไปคือบางทีหนูก็อยากมุมนึงหนูก็เป็นเด็กยุคปัจจุบันเป็นวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปแต่อีกครึ่งนึงของหนูก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเขาบ่มเรามาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะไม่ได้โบราณขนาดนั้นนะอาจจะมีไปท่องไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสองแรกอยู่ในตัวหนูก็ได้ค่ะเขาเปิดใจกับคนนั้นไปแล้วนี่เราเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาเลยหรือยังฝันอยู่ก่อนเรื่อยๆค่ะคือหนูก็ยินดีถ้ามีพี่ที่ใครจะคนหนึ่งคอยสอนคอยบอกเรารู้สึกดีๆเราก็ไม่ได้ปิดอ่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบเปิดโอเพ่นถึงขนาดที่จะแบบหนูอยากได้แฟนหนูอยากมีพี่ชายหนูอยากจะอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เพราะเราก็ยังมีแบบมีครอบครัวที่รักเราที่มากที่สุดมีเพื่อนที่หวังดีกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็คงจะต้องแบบนานไหมคือแบบนานนะทีนี้คือหมายถึงว่าอยู่กันนานๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วอายุล่ะคะต้องแบบมากกว่าไหมเพราะว่าคนที่มันความคิดหนูก็ประมาณนั้นนะคะคือแต่ว่าคือหนูว่าเรื่องของเรื่องอายุมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่วุฒิภาวะของแต่ละคนมากกว่าบางคนอายุโตแต่ว่าวุฒิภาวะความคิดการกระทำเด็กก็มีเยอะแยะถูกไปค่ะมันตัดสินคนไม่ได้แล้วคนที่เราไปปลื้มเขาเนี่ยคุณแม่ทราบไหมว่าเป็นใครเขาไม่ทราบค่ะแล้วเขาโอเคไหมตอนแรกคะแม่โอเคด้วยไหมแม่โอเคค่ะแม่เป็นคนโอเคกับลูกเป็นคนสอนลูกอะค่ะคือตอนนี้คือปกติจะเป็นคุณพ่อที่แบบพ่อจะคอยสอนคอยบอกคือแบบคอยมีกรอบให้ขวัญอยู่แต่ว่าตอนนี้คุณแม่แบบเราไม่มีคุณพ่อแม่ก็เลยเป็นทั้งสองคนนะคุณแม่นะคุณพ่อ